ปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศนะคะสายการบินมาเลเซียได้ออกหนังสือแจ้งญาติเหยื่อ MH370 ให้กลับบ้านค่ะเนื่องจากจะมีการปิดศูนย์ความช่วยเหลือในวันที่7พฤษภาคมนี้ขณะที่ในเกาหลีใต้ก็ได้เกิดเหตุรถไฟใต้ดินชนกันส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ170รายติดตามจากรายงานข่าวต่างประเทศค่ะ สื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้ารายงานว่าเกิดเหตุรถไฟชนกันที่สถานีซังวังซิมนิเมื่อรถไฟสายสองหรือสายสีเขียวพุ่งเข้าชนท้ายรถไฟขบวนที่จอดอยู่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า170คนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ10นายเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยฮันยางซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ ขณะที่ทางการรถไฟประกาศเลื่อนตารางการเดินรถแล้วรวม10สถานีจากสถานีสองซูถึงอ e ิลจิโรส่วนสาเหตุดังกล่าวเกิดจากอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยอัตโนมัติของรถไฟฟ้าไม่ทำงาน มาเลเซี a อ i ลไลน์ได้แจ้งต่อญาติพี่น้องของผู้โดยสารเที่ยวบิน m อ370ที่สูญหายตั้งแต่วันที่8มีนาคมให้เก็บข้าวของย้ายออกจากโรงงานที่พักและเดินทางกลับบ้านเพื่อรอฟังข่าวเกี่ยวกับการค้นหาเครื่องบินโดยสารที่สูญหายเนื่องจากจะปิดศูนย์ความช่วยเหลือครอบครัวผู้โดยสารทั่วโลกภายในวันที่7พฤษภาคมนี้โดยครอบครัวของเหยื่อจะยังคงได้รับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการค้นหาเช่นเดิม เพียงแต่จะติดต่อโดยตรงไปที่บ้านของญาติผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดผ่านวิธีการต่างๆทั้งทางโท,งทรศัพท์และการนับประชุมนอกจากนี้สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ยังจะจ่ายเงินชดเชยความเสียหายล่วงหน้าแก่ญาติผู้โดยสารเร็วๆนี้อีกด้วยทีมข่าว DNN รายงาน